คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคุณว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณตะของอาถรรพ์คุณตะเนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือผ้าห่อคัมภีร์เมื่อ2เดือนที่แล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคำสัญญาของเพื่อนที่ฝากให้เก็บของบางอย่างไว้ให้จนเป็นที่มาของเรื่องนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาครับอาถรรพ์โกรธเก็บวิญญาณมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณตะกันเลยครับสวัสดีครับคุณตะสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีครับพี่ปีใหม่ไปเที่ยวไหนเนี่ยว่าจะไปเที่ยวอัมพวาเนี่ยครับใกล้ๆกรุงเทพไปเที่ยวสักไกลเชีย บ้านอยู่อัมพวาเที่ยวอัมพวาแต่ก็ดีไม่ต้องไปไหนตรงนั้นก็ผมว่าก็ถ้าเล่นสงกรานต์ก็น่าจะสนุกมั้งอ๋อสนุกครับพี่สนุกนะครับปีนี้มีงานลิ้นจี่ด้วยครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวได้ครับงานลิ้นจี่เหรอใช่ครับใช่ครับเด็ดเลยอ่ะแจ๋วเลยอ่ะนี่มีถึงเมื่อไหร่อ่ะก็น่าจะถึงหลังสงกรานต์นะครับพี่โอเคโอเคโอเคได้มีโอกาสจะแวะไปนะครับคุณตาครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ฮะเรื่องอาถรรพ์โกรธเก็บวิญญาณที่คุณตาเคยเกริ่นเอาไว้ครับพี่ล่าสุดนี้ผมฟังเรื่องนี้จำได้เรื่องของคุณอามของเก่าอาถรรพ์เกี่ยวกับโกรธนี่เหมือนกันอันนั้นก็โอ้โหดุเดือดเหมือนกัน เดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้หนึ่งในของสะสมที่คุณตะสะสมใช่ครับพี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้เอาอะไรเริ่มเลยนะพี่ได้เลยก็ก่อนอื่นเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับก็คือสวัสดีพี่แจ๊คทีมงานแล้วก็แก๊งเดอะโกสเตอร์ทุกคนนะครับครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วคือในสมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมยังวัยรุ่นอยู่เนื่องด้วยแบบผมเป็นคนชอบเรื่องของสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบพยายามไปเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อขอเรียนพวกวิชาพวกเนี้ยต่างๆเพื่อเป็นความรู้นะครับตอนนั้นน่ะครูบาอาจารย์ที่เราไปฝากตัวเพื่อขอความรู้ท่านน่ะเป็นคฤหัสถ์ท่านหนึ่งที่อยู่ในไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับแล้วประจวบกับว่าตอนนั้นนะผมสอบติดมหาลัยแห่งหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดนั้นพอดีก็เลยทำให้แบบมีเวลาว่างช่วงเสาร์อาทิตย์มีโอกาสไปหาความรู้จากท่านนะครับซึ่งในการไปที่ท่านตอนนั้นอ่ะทำให้ผมได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่แบบมีความคลั่งไคล้ในพวกวิชาอาคมพวกไสยศาสตร์ที่มันเขาเรียกว่าเป็นสายดำนะครับเรียกว่าแบบเข้าสายเลือดเลยแต่เพื่อนคนนั้นมันมีลักษณะที่แปลกมากคือแบบมันจะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดกับใครครับแล้วทุกครั้งอ่ะที่ไปเจอที่บ้านพ่อครูเนี่ยเขาก็จะชอบมานั่งแบบคุยกับผมคนอื่นเขาจะไม่คุยนะครับเขาจะแบบเหมือนมานั่งคุยกับผมเนี่ยครับผมก็เลยถามเขาเพราะว่าเห็นเขามาก่อนอยู่มาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยถามว่าเรียนอะไรจากพ่อครูบ้างแล้วเนี่ยครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะมากันช่วงแบบเย็นๆหรือไม่ก็ตอนกลางวันใช่ไหมแต่คนเนี้ยผมจะเจอทุกครั้งก็คือมันจะมาช่วงแบบก่อนมืดแล้วก็จะอยู่จนถึงมืดเนี่ยครับแรกๆก็คือตอนยังไม่คุ้นกันอ่ะเขาก็ไม่ได้ตอบผมนะครับพอคุ้นกันแล้วเนี่ยมันก็เล่าให้ฟังว่ามันเรียนวิชาเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับพวกผีอะไรเงี้ยครับพวกวิชาอาถรรพ์ที่มันเรียนอ่ะซึ่งมันเป็นแบบคนละขั้วกับที่ผมจะมาขอความรู้จากครูจนผ่านไปปีเนี่ยครับผมต้องซิ่วจากมหาลัยนั้นเพื่อแบบมาเรียนตามที่พ่ออยากให้เรียนนะครับทำให้ไม่ค่อยได้ไปบ้านพ่อครูเหมือนเมื่อก่อนแต่ทุกครั้งเนี่ยที่ไปเนี่ยเวลาอยู่ถึงค่ำเนี่ยก็จะได้เจอเพื่อนคนเนี้ยประจำผ่านไปสัก2 ปีครับวันนั้นผมก็ไปเจอมันอีกปกติเนี่ยผมต้องเป็นคนทักมันก่อนวันนั้นอยู่ดีๆมันก็เดินเข้ามาหาผมเฮ้ยตามีอะไรอยากให้มึงช่วยหน่อยแล้วมันก็เรียกผมออกไปคุยหน้าบ้านพ่อครูครับมันก็บอกว่าเนี่ยพอดีมันอะไปได้ตำราวิชามาวิชาหนึ่งซึ่งมันจำเป็นต้องหาคนช่วยให้ผมมาช่วยมันหน่อยได้ไหมด้วยความที่แบบไม่ได้คุ้นเคยอะไรกันมากใช่ไหมครับก็เลยถามว่าวิชาอะไรวะอย่าบอกนะว่าพวกไสยศาสตร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับผีอะไรเงี้ยมันก็ตอบมาว่าใช่แต่ตำราที่มันได้มาเนี่ยรับรองว่าไม่มีใครเคยทำครับเพราะครูท่านก็ไม่เคยค่ะอ้าวโหแต่ตัวมันน่ะบอกว่ามันก็ไม่กล้าบอกพ่อครูครับเพราะว่ากลัวแกจะห้ามอะไรเงี้ยครับให้ผมช่วยมันหน่อย ก็เอิญก็ขอเบอร์ผมไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะไปหาผมอะแถวหอผมนะอะไรครับก็ผมก็รีบกลับเข้าไปบ้านพ่อครูนะครับส่วนตัวมันก็กลับลาพ่อครูกลับพอวันรุ่งขึ้นมันโทรมาหาผมแล้วก็มาหาผมแถวหอพักก็นั่งคุยกันมันก็เล่าให้ฟังว่าวิชาที่มันได้มาเนี่ยมันเป็นวิชาที่ใช้สร้างปีศาจซึ่งผมก็ตอนแรกฟังก็ตกแบบมันก็ขำว่าพี่มันดูหนังเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับวิชาสร้างปีศาจใช่ผมคงย้อนถามว่าปีศาจอะไรอะไรเงี้ยขำแบบไปดูหนังอะไรมาเปล่าวะอะไรเงี้ยสีหน้ามันก็ดูแบบไม่เล่นนะมันก็ดูจริงจังมันบอกว่าวิชาเนี้ยจริงๆแล้วมันมีอยู่ในความเชื่อในหลายๆประเทศเลยว่าคือเป็นการบางประเทศเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าปลุกไอ้พวกปีศาจที่มันมีอำนาจมากกว่าผีเนี่ยขึ้นมาใช้งานเนี่ยครับแล้วพอแล้วมันก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอย่างทางจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเหยาก้วยก็คือแบบปีศาจหรือพวกสัตว์ประหลาดที่แบบมันอยู่มาเป็นพันๆปีอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นก็มีอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรโยไคอะไรพวกนี้ครับที่เป็นปีศาจส่วนทางยุโรปเนี่ยมันก็บอกว่าคล้ายๆกับแอนนาเบลอะพี่มันไม่ใช่ผีแต่ว่ามันเป็นปีศาจที่สิงอยู่ในตุ๊กตาไม่ใช่ผีทั่วๆไปครับแต่ตำราที่มันได้มาเนี่ยมันเป็นวิชาของไทยผมก็เลยถามว่าแล้วมันต่างจากผีตรงไหนไอ้ปีศาจเนี่ยอธิบายให้ผมฟังหน่อยมันก็อธิบายว่าไอ้ปีศาจเนี่ยมีพลังงานมากกว่าผีครับและอะไรที่ผีกลัวพวกปีศาจพวกนี้มันจะไม่กลัวและที่สำคัญอะยังไม่เคยได้ยินว่ามีใครทำวิชานี้ขึ้นมาเลยในยุคที่เราเกิดมาครับคือตอนนั้นน่ะก็นึกในใจว่ามันเรียนพวกวิชาผีอะไรพวกนี้มันเพี้ยนเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ก็ยอมฟังมันจนจบนะครับมันก็เล่าต่อว่านี่ถ้าทำสำเร็จอ่ะมันจะได้ของดีไว้ใช้งานซึ่งแบบจะเจ๋งกว่าพวกกุมารแล้วพวกหุ่นปั้นที่พวกผมเรียนอะไรเงี้ยครับแต่ต้องให้ผมช่วยผมก็ถามมันช่วยอะไรวะมันก็บอกว่าเดี๋ยวไปเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์มันไปที่ห้องมันเดี๋ยวมันจะเอาตำราให้ดูตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่ห้องมันพอก้าวเข้าไปที่ห้องเนี่ยครับในห้องมันเนี่ยมีแต่ของไสยศาสตร์ครับเก้าอี้เนี่ยมันทำจากไอ้ฝาโลงอ่ะพี่เป็นลายไทยอ่ะลายรดน้ำอ่ะมันเอาฝาโลงมาทำเก้าอี้โต๊ะครับในห้องมันครับก็แล้วก็แบบกลิ่นพวกน้ำมันจันทร์พวกเครื่องหอมที่เกี่ยวกับพวกไสยศาสตร์อ่ะคือคุ้งห้องไปหมดเลยครับมันก็บอกให้ผมมานั่งรอก่อนตรงเก้าอี้อ่ะมันเป็นฝาโลงนะพี่ตอนแรกผมก็แบบกลัวขึ้นมาระดับเนี่ยมันไม่ปกติละคนที่ไหนเขาจะเอาฝาโลงมาทำเก้าอี้ทำโต๊ะซึ่งก็คิดในใจว่าโอ้คณะที่เรียนเนี่ยแบบขัดแย้งกับความเชื่อมากเลยคือมันบ้าเกี่ยวกับไสยศาสตร์ขนาดนี้เลยหรืออะไรเงี้ยมันก็ไปหยิบสมุดสีดำเขียนตัวอักษรขาวขึ้นมาเล่มหนึ่งครับซึ่งตอนหลังผมถึงได้รู้ว่าไอ้สมุดเล่มไอ้สมุดแบบนี้มันเรียกสมุดข่อยนะครับเท่าที่อ่านพอจำได้บอกว่าในเนื้อหาของสมุดเล่มเนี้ยมันบอกว่าถ้าต้องการค่ะถึงการรณรงค์สงครามอะไรครับพระจริยะท่านพึงให้แต่งวิชาอัญเชิญพญามารไว้เพื่อทำลายอริศัตรูครับแต่พออ่านไปถึงวิธีการทำครับมันต้องใช้เท่าผีไตโหงครับแล้วยังต้องแต่งตั้งธาตุอะไรไม่รู้ปาบาอะไรเงี้ยอันนี้ผมขอละไว้แล้วกันนะครับผมก็เลยถามว่าแล้วต้องการให้ผมมาช่วยอะไรมันก็บอกว่ามันรู้ว่าผมอะได้วิชาจากพ่อครูมาวิชาหนึ่งซึ่งวิชาเนี้ยพ่อครูไม่ยอมสอนมันครับแล้วตอนที่จะสร้างของที่มันจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันยังให้ผมช่วยผมก็เลยปฏิเสธมันไปผมบอกว่าผมไม่ได้เรียนอะไรมาหรอกอะไรเงี้ยผมก็มาขอแต่ของดีเอาไว้ใช้ติดตัวแค่นั้นเองช่วยอย่างอื่นได้ไหมคือตอนนั้นนะผมก็ไม่คิดมันจะทำจริงๆนะครับก็เลยตอบเลี่ยงไปแบบนั้นมันก็เลยบอกว่าถ้างั้นช่วยหาของเก่าให้หน่อยผมก็บอกของเก่าอะไรวะก็มันบอกให้รับปากก่อนถ้ารับปากเดี๋ยวจะบอกว่าจะให้หาอะไรให้ครับผมก็เลยบอกว่าได้ดิไม่มีอะไรเพราะว่าผมก็ชอบเดินหาของเก่าเดินดูของเก่าอยู่แล้วมันก็บอกว่าช่วยหาโกดกระดูกกูหน่อยคือเวลาไปเดินซื้อของเก่าถ้าเจอโกดเก่าเนี่ยบอกหน่อยโกดใหม่ใช้ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ต้องใช้โกดที่ใช้แล้วก็เลยถามว่าเอาไปทำอะไรปะแต่ว่าแบบตอนนั้นอ่ะที่ผมเดินตามตลาดของเก่าก็มีบ้างที่เราเห็นว่ามีคนเอาไอ้โกดเก่าโกดโบราณเนี่ยมาขายนะครับมันก็บอกเอามาเถอะเดี๋ยวมันจ่ายเงินให้แต่ขอให้เป็นโกดแบบนี้นะมันก็เอารูปให้ดูก็เป็นโกดไม้แกะสลักแบบนี้เป็นโกดโบราณได้ดูว่าเห็นแล้วว่ามันเป็นแบบพวกศิลปะยุครัตนะตอนต้นในอยุธยาอะไรพวกนี้ครับ พอตอนหลังเนี่ยเราก็รับปากมันนะครับแต่วันนั้นเนี่ยพอเจอโกรธที่ไหนผมก็ส่งให้มันตลอดตอนแรกอ่ะผมก็ไม่คิดจะถามหรอกนะครับเพราะว่าเห็นมันซื้อไปเยอะเหมือนกันเยอะมากคือผมเจอที่ไหนมันก็ซื้อหมดครับพอตอนนั้นเว้ยเอาของไปส่งที่ห้องมันก็คือเอาโกรธเนี่ยไปส่งที่ห้องอันนี้เลยใช่ไหมรูปนี้เลยใช่ไหมลักษณะอย่างนี้เลยคล้ายๆอย่างนี้ครับแต่ปรากฏว่าพอไปถึงห้องมันเนี่ยโกรธที่เราเห็นแบบมีที่เราให้มันคือหาให้มันเยอะๆปรากฏมันเหลือไม่กี่ใบผมก็ถามมันว่าทำไมเอาไปต้องเยอะทำไมมันเหลือแค่นี้อะไรเงี้ยครับมันก็บอกผมว่าคือเผาทิ้งไปหมดแล้วไอ้พวกนั้นมันใช้ไม่ได้ครับตอนนั้นผมก็เลยคิดว่ามึงบ้าไปแล้วเนี่ยอยู่ดีๆเอาตังมาแล้วก็เอามันเผาทิ้งอะไรเงี้ยก็เลยถามมันต่อแล้วจะรู้ได้ไงว่าไหนมันใช้ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยจะได้แบบหาของที่เฉพาะใช้ได้ใช้ไม่ได้จะได้ไม่ต้องหามาให้มันบอกว่ามันท้าไอ้ตัวสิ่งที่อยู่ในโกรธครับว่าถ้ามีอยู่จริงยังอยู่อ่ะให้ออกมาถ้างั้นจะเผาทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไอ้อันไหนก็ตามที่มันท้าแล้วไม่มีอะไรออกมาแสดงให้มันเห็นนะมันก็เอาเผาทิ้งหมดเลยครับพี่ซึ่งไอ้โกรธพวกเนี้ยมันบอกว่าที่ใช้ได้จะต้องมีพวกเท่าอ่ะอยู่ในโกรธแล้วก็ต้องมีผีอยู่ในนั้นด้วยเพราะมันแสดงว่ามันยังมีจิตที่ยึดหรืออาฆาตติดอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับไอ้พวกนี้กำลังมันแรงเงี้ยคือตอนนั้นก็รู้สึกว่าไม่อยากยุ่งกับมันแล้วเพราะว่าแบบมันเริ่มดูแบบไม่ปกติแล้วครับก็ผ่านไปหลายเดือนนะครับผมวันนั้นผมมีโอกาสไปบ้านพ่อครูก็เลยถามพ่อครูเรื่องที่แบบไอ้เพื่อนคนนี้มันทำพ่อครูก็เลยบอกว่าวิชานี้มันอันตรายเป็นวิชาโบราณที่เขาไว้ทำสงครามกันก็คือแบบแทนที่จะใช้แบบดาบปืนอะไรสู้กันอย่างนี้ใช่ไหมครับในทางขนานอ่ะมีการใช้พวกของที่มองไม่เห็นเนี่ยสู้กันด้วยนี่ครับครับก็บอกพ่อครูก็บอกผมว่ามึงจะไปยุ่งกับมันอีกนะอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบตอนนั้นอ่ะคือมันก็ยังโทรมาให้ผมหาไอ้โกรธเก่าส่งให้มันอยู่แต่ผมก็ไม่ค่อยได้ไปห้องมันละก็คือส่งไปสนีเอาคือจนมาวันหนึ่งเนี่ยมันก็โทรมาตอนแรกผมไม่รับเลยนะพี่โทรมาถี่มากก็บอกว่าพอตอนนั้นผมก็เลยแบบไม่ถี่เกินเนี่ยก็เลยลองรับดูเผื่อมีเรื่องอะไรมันบอกว่ามันได้ของครึ่งแล้วนะเดี๋ยวมันจะลองทำดูผมก็เลยบอกว่าคิดดีๆนะพ่อครูท่านสอนด้วยนะว่าของพวกเนี้ยมันมีคุณและโทษนะครับและตำราที่มันให้ผมดูอ่ะมันมีแต่วิธีทำวิธีแก้มันไม่มีแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจะแก้ยังไงมันก็ตะโกนออกมาจากปลายสายว่าไม่ต้องมายุ่งกับกูก็ตัดสายไปเลยโหแบบนั้นนะครับพอตอนนั้นผมคิดว่าไม่ยุ่งมาแล้วของก็ไม่ได้หายมาแล้วนะครับครับพอเดือนต่อมาครั้งนี้มันโทรมาอีกโทรมาทีเลยทีแบบจนแบบหมดอะแล้วพอผมเสียบอีกทีมันก็ยังมีโทรมาอย่างนี้ครับก็แบบตัดสินใจรับประโยคแรกที่ได้ยินเลยนะครับมันบอกว่าเฮ้ยกูทำได้แล้วก็เลยถามมันกลับว่าทำอะไรวะมันบอกว่ามันสร้างสิ่งที่มันพูดถึงขึ้นมาได้แล้วเฮ้ยนั่นแหละครับมันบอกว่าพรุ่งนี้มาดูได้เลยมันทำขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวมันมาหาตอนแรกก็แบบไม่อยากยุ่งแล้วไงพี่ก็เลยบอกไม่เอาแล้วคือทำไปเลยทำได้ก็ทำไปอย่างเงี้ยผมก็บอกมันอย่างนี้ปรากฏว่าแต่เช้าอ่ะมันมารอใต้หอเลยโอ้โหตั้งใจมาหาเลยนะใช่ครับแล้วแบบก็เหมือนแบบเสียไม่ได้อ่ะก็ต้องไปกับมันไปที่ห้องมันพอถึงห้องมันอ่ะมันส่งรูปปั้นเป็นผงสีเทาๆอ่ะขาวๆเทาๆให้ผมปั้นเป็นเหมือนแบบเหมือนปีศาจอ่ะมีเขี้ยวแล้วก็มีปีกเหมือนข้างคาวอ่ะให้ผมดูนั่งอยู่ครับมันบอกว่าเนี่ยมันปั้นจากกระดูกที่มันได้มาแต่มันยังไม่ครบตามตำรานะคือตอนนั้นนะผมรู้ว่าคือภาวะจิตมันไม่ปกติละมันก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะลองดูว่ามันจะใช้งานได้อย่างในตำราไหมแล้วมันก็แบบก็ไม่มีอะไรนะก็คุยกันแล้วแบบผมก็ขอตัวกลับหรือไม่อยู่แล้วตอนนั้นแล้วพอสักอาทิตย์ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งครับ ก็มีข่าวว่าคนในหอพักมันอ่ะชั้นเดียวกับมันแหละโดดตึกตายมีข่าวเป็นข่าวเลยนะครับแถวผมไม่ระบุในแอเรียละกันแต่มันมีข่าวเลยว่าแบบมีแล้วไอ้หอพักเนี้ยในตอนหลังๆอ่ะมันก็ยังมีคนโดดตึกอย่างเงี้ยอยู่อ่ะต่อเนื่องครับครับประมาณนี้ครับพอสักเดือนนึงได้มั้งครับพี่ที่บ้านพ่อครูเขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยมาหาที่บ้านหน่อยพ่อครูจะคุยด้วยพอถึงวันเสาร์ที่เป็นวันหยุดก็เลยรีบไปหาพ่อครูที่บ้านนะครับแกก็บอกผมว่ารู้ป่ะเนี่ยว่าไอ้คนนั้นอ่ะมันเหมือนส่งของไอ้พวกปีศาจอะไรของมันเนี่ยมาหาพ่อครูคือเหมือนกับว่าจะมาลองวิชาพ่อครูครับเหมือนจะล้างครูอ่ะครับให้ผมมันเตือนมันให้เลิกซะเพราะว่าของพวกนี้มันเหมือนอาศัยพลังงานคนอ่ะมันก็จะแบบฆ่าคนไปเรื่อยๆครับก็พอวันรุ่งขึ้นนะผมก็ตัดใจไปหามันวันอาทิตย์พอดีบอกมันว่าเนี่ยพ่อครูเขาบอกว่าเลิกซะคือถ้าไม่เลิกเนี่ยมันจะไปกันใหญ่อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าจะเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าถ้างั้นช่วยอะไรเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมมันบอกฝากเก็บไอ้พวกโกดกระดูกที่มันไอ้นี่ครับมันก็ชี้ไปที่โกดกระดูกที่มันเรียงไว้ในห้องอะเรียงไว้ครับมันเรียงบนแบบบนตู้เลยเหมือนเป็นแบบเหมือนเรียงหนังสือเลยอ๋อคือเป็นชั้น3ชั้นพลาสติกอะมีแต่โกดพวกนี้เรียงโอ้โหครับหนักแล้วเนี่ยหนักมากพี่แล้วแบบพอก็เลยถามมันว่าแล้วจะให้ออกไปไหนแล้วตัวมันจะไปไหนมันก็บอกว่ามันรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่มันทำขึ้นมามันมีจริงมันจะพยายามไปหาวิธีแก้ไขเนี่ยในทางแถบประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคือพอฟังแบบนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังแบบมีสติรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เลยรับปากมันบอกว่าก็คงหวังว่ามันจะแก้ไขจริงๆก็คิดอีกอย่างว่าถ้าของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่มันแล้วมันคงไปทำอะไรไม่ได้ก็เลยรับปากมันก็เอาโกรธเนี่ยใส่มันก็ใส่ลังกระดาษให้พร้อมกับไอ้ตำราเล่มที่มันบอกผมอ่ะแล้วก็ปิดผนึกกล่องเลยครับแล้วก็เอาเก็บมาผมก็เก็บมาไว้ที่หอเนี่ยจนเรียนจบย้ายกลับมาอยู่อัมพวามันก็ไม่เคยติดต่อมาหาผมอีกเลยนะครับซึ่งแบบพอผมมีห้องเก็บของเนี่ยผมก็เลยแบบตั้งใจว่าคือตอนนั้นน่ะมองเราเริ่มเก็บของเก่าแล้วเราก็เลยมองว่ามันเป็นศิลปะสวยดีแล้วข้างในคิดว่ามันน่าจะเอาไปทำอะไรหมดแล้วเนี่ยเราก็ลื้อออกมาเพื่อที่จะเอามาเรียงโชว์เป็นศิลปะสวยๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอกำลังนั่งจัดไอ้ของนี้อยู่โทรศัพท์ดังว่าปลายสายบอกพี่ครับผมได้ของเก่ามาชุดหนึ่งพี่มาดูที่ร้านไหมเนี่ยมีโกดไม้แกะสลักด้วยคือไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือเปล่าว่าแบบที่พอเราหยิบไอ้นี่ขึ้นมาแล้วอยู่ดีมีคนโทรเอาของพวกนี้มาขายเลยครับก็วันเสาร์ผมก็เข้าไปดูก็เห็นในโกดที่คนขายเขาบอกครับมันเป็นโกดไม้แบบถอดได้คือศิลปะน่าจะเป็นต้นกรุงเลยครับตอนนั้นน่ะเขาขายเหมาให้ผมกับของอื่นมาอีก3-4ชิ้นพอกลับมาที่ห้องเนี่ยผมก็ลองถอดดูปรากฏว่าในโกดอะมีเท่ากระดูกอยู่ด้วยเฮ้ยมันมากับโกดเลยเหรอมากับโกดเลยครับผมพาข่าวมาอยู่ข้างในผมนึกว่าไอ้รูปนี้เนี่ยมันเป็นเพื่อนของคุณตาเป็นคนเอามาใส่ไม่ใช่ครับมันมากับโกดคือตอนแรกอะตั้งใจว่าจะทิ้งข้างในอะแต่พอมันนึกดูทีมันเป็นเท่าคนตายอะถ้าไปทิ้งสุ่มสี่สุ่มห้ามันไม่น่าจะดีไม่ได้นะไม่ดีใช่ครับตอนแรกจะเอาไปเหมือนเขาเรียกอะไรบางสกุลแต่แบบเดี๋ยวผมก็เลยแบบเดี๋ยวดูไอ้ที่มันอยู่ในกล่องก่อนว่าแบบมันยังมีเปล่าจะได้เอาไปทีเดียวผมก็เลยแบบเอาไอ้กระดูกพวกนี้มาห่อไว้รวมกันแล้วเอาแปรงปัดมารวมกันใส่โหลอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่เคยไปตามหาไอ้ของพวกนี้นะคืออยู่ดีๆมันมาเองแต่พอวันนั้นผมได้โกรธใบที่มันมีกระดูกเนี่ยผมฝันว่ามียายท่านหนึ่งอ่ะแกไว้ผมทรงปีกอ่ะแล้วใส่แขนเสื้อแบบแขนกระบอกอ่ะ เดินเข้ามาหาแล้วบอกผมว่าไอ้แกมาจากบ้านท่าช้างจะมาขออยู่ด้วยครับซึ่งไอ้การเหตุการณ์ประมาณอย่างเงี้ยคือถ้ามีคนมาบอกเนี่ยเช้าหรือแบบอีกสัก 2-3 วันก็จะมีคนเอาโกรธเนี่ยมาขายแล้วในโกรธส่วนใหญ่ที่ผมได้มาถ้าเป็นโกรธเก่ามันก็จะมีเท่าพวกเนี้ยอยู่ตลอดเนี่ยครับแต่ว่ามันก็จะมีโกรธอยู่สัก 3-4 ใบได้ที่แบบมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันแล้วก็แบบเป็นเรื่องที่แบบผมว่ามันเป็นเรื่องผีแหละเดี๋ยวผมเล่าวิธีละใบเลยนะพี่เอาใบแรกที่แบบที่เจอก่อนโกรธใบนี้ไม่มีเรื่องราวมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงผมแล้วก็คือเจ้าของที่เขาขายผมอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยโกรธใบเนี้ยมันน่าจะเป็นโกรธใส่อัฐิของคุณเทียดเขาซึ่งแต่เดิมอ่ะมันใส่กระดูกเทียดไว้ที่แบบบ้านใหญ่ซึ่งมันเป็นบ้านเรือนไทยริมน้ำแถบชานเมืองนะครับซึ่งเขาก็ดูแลกันมารุ่นต่อรุ่นนะพอจนมาถึงรุ่นพ่อเขาอ่ะเขาตั้งใจจะขายบ้านหลังเนี้ยบ้านเก่าแล้วก็ไปซื้อบ้านจัดสรรแทนซึ่งเขาก็เอากระดูกของคุณเทียดเนี่ยไปทำพิธีลอยอังคารแล้วโกรธอันเนี้ยเขาก็แบบเหมือนอาเขาอ่ะขอไปคิดว่าตั้งใจจะเอาไปขายให้ร้านขายของเก่าอ่ะซึ่งเขาบอกว่าวันแรกที่แบบอาเขานำเข้าบ้านเนี่ยคุณอาเขาต้องแบบไปทำธุระแล้วขากลับอ่ะขับรถผ่านถนนเพชรบุรีครับแล้วไปเจอเหตุการณ์รถแก๊สระเบิดพอดีก็ถูกไฟคลอกตายในรถทั้งบ้านเลยครับพอตกกลางคืนอ่ะหลังจากที่เผาศพอาเขาบอกว่าเนี่ยลูกอาเขาฝันเห็นเหมือนมีคนแก่มายืนหน้าบ้านครับแล้วบอกว่าพวกมึงอ่ะอากตัญญูลูกเขาก็กลัวครับเขาก็เลยแบบเอามาให้อายคนนึงพอแบบเอามาบ้านอายคนนึงอ่ะคนในบ้านก็เริ่มเหมือนเจ็บป่วยอะไรเงี้ยคือทางญาติผู้ใหญ่เขาเลยแบบคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะไอ้โกรธอันเนี้ยครับเขาก็เลยรีบเอามาขายให้ร้านขายของเก่าแถวเจริญกรุงคือวันแรกเขาบอกว่าพอไอ้โกรธเนี่ยเข้าร้านปุ๊บอีสายไฟหน้าร้านขายของเก่าอ่ะคือไฟไหม้เลยวันนั้นนะครับซึ่งเจ้าของร้านอ่ะเป็นคนจีนอ่ะเขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันต้องเป็นแบบของไอ้พวกนี้แน่ๆที่แบบทำให้แบบเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาก็เลยโทรติดต่อให้ไปรับคืนทางนั้นเขาก็เลยต้องไปรับคืนมาแล้วก็พอดีกับวันนั้นอะที่แบบเขาเอาโกรธไปเนี้ยมาขายให้แบบร้านที่ผมรู้จักพอดีตอนนั้นผมอยู่ที่ร้านพอดีซึ่งไอ้เจ้าของร้านอะเขาก็แบบไม่ได้ซื้อของพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็ถามผมว่าเอาไหมช่วยเขาซื้อหน่อยซึ่งแบบวันนั้นผมก็ซื้อมาแบบงงๆอะเพราะว่าราคามันก็ไม่แพงอะคือเหมือนเขารีบขายรีบขายผมอยากรู้อะอันเท่าไหร่คือจริงๆอะโกรธพวกนี้ถ้าแบบไม่มีเรื่องราวอะไรแบบน่ากลัวนะปกติเราซื้อกันมันต้องมีแบบหลักพันกว่าเกือบหมื่นอะไรเงี้ยแล้วแต่สภาพความสวยวันนั้นผมซื้อมาได้500พี่โหครับที่ร้านขายของเก่าคือเหมือนเขารีบขายอ่ะขายทิ้งอ่ะครับนะครับแล้วก็อันนี้คือชิ้นหนึ่งที่แบบมันเป็นเรื่องอาถรรพ์ที่เขาเล่ากันมาแล้วก็อีกอันหนึ่งอันเนี้ยคือที่มาของการได้โกรธแบบเนี้ยคือผมว่ามันดุดันไม่เกรงใจผมเท่าไหร่อ่ะคือแบบมันเริ่มจากที่แบบผมต้องไปทำงานที่แบบอยุธยานะครับงานของผมคือแบบต้องไปรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างอาคารใหม่คือวันแรกที่เข้าไปดูสถานที่อ่ะมันเป็นบ้านไม้2 ชั้นนะพี่ติดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งทางผมอ่ะก็จะให้คนงานเข้าไปปลูกเป็นเพิงพักอยู่ในพื้นที่อะครับเพื่อที่จะรื้อบ้านแล้วก็เริ่มสร้างนะครับก็มีตารางงานที่ต้องเข้าไปตรวจหน้างานตามกำหนดในช่วง3 วันแรกอะมันเป็นการเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะเอาบ้านหลังเก่าออกแล้วก็แบบเคลียร์พวกต้นไม้ที่เราอยู่รอบๆบ้านนี่ครับแล้วพอวันที่4เราต้องเริ่มรื้อบ้านคือวันนั้นอะคนงานเขากำลังแยกพื้นปูนที่มันเป็นปูนรอบบ้านนะครับอยู่ดีๆเครื่องยับก็ใช้งานไม่ได้หรือจะซ่อมยังไงแล้วก็ตัวใหม่มามันก็พังอย่างเงี้ยแล้วไอ้นั่งร้านเหล็กที่แบบผูกขึ้นไปเพื่อจะรื้อหลังคามันก็เหมือนล้มหลุดแล้วก็ร่วงลงมาที่พื้นเนี้ยจนคนงานบาดเจ็บตอนนั้นเราก็เลยต้องหยุดพักงานเพื่อที่จะแบบหาคนงานเพิ่มนะครับซึ่งแบบพอวันนั้นเราได้คนงานมาปุ๊บเราก็ต้องเอาคนงานขึ้นไปที่หน้างาน คืนนั้นนะพี่ที่มาคุมงานด้วยอ่ะเขาติดธุระผมก็เลยต้องไปที่หน้างานคนเดียวตอนนั้นนะผมต้องตีรถกลับมาพิจิตรเพื่อมาดูงานที่อยุธยาเนี่ยครับเพื่อจะดูว่าคนงานที่อยู่เนี่ยพักกันเรียบร้อยไหมเนี่ยครับพอไปถึงหน้างานนะครับฝ่ายบ้านพักคนงานปิดมืดหมดในตัวบ้านก็มืดแล้วเพราะตอนนั้นมันเกือบสี่ทุ่มครึ่งเกือบห้าทุ่มแล้วก็คิดว่ามันคงจะนอนกันหมดแล้วคงไม่มีอะไรครับอยู่ดีผมก็เห็นเหมือนมีแสงในตัวบ้านชั้นสองอ่ะเหมือนแบบคนเปิดไฟฉายอยู่ชั้นสองเนี่ยก็เลยตะโกนเรียกตอนแรกนึกว่ามันพวกขโมยที่แบบมาลักของในบ้านเก่าที่จะรื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏไม่มีเสียงตอบผมก็เลยเดินเข้าไปขึ้นชั้นสองก็เหมือนเงยหน้าขึ้นบันไดแล้วก็ฉายไฟอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าเห็นเหมือนผู้ชายคนหนึ่งนั่งหันหลังอยู่ที่ตรงข้างในประตูอ่ะซึ่งแบบพอขึ้นบันไดปุ๊บมันจะเป็นห้องมีประตูใช่ไหมครับนั่งหันหลังผมก็เรียกอีกทีเข้าใจว่าอาจจะเป็นคนงานแล้วบอกเฮ้ยเป็นไงบ้างขึ้นมาดูตรวจความเรียบร้อยเหรออะไรเงี้ยหรือว่ากลัวใครมานี่แล้วก็เดินตามมาแต่ว่ามันเห็นไฟเหมือนผมแล้วเดินขึ้นมาประมาณเนี้ยครับครับปรากฏว่าแสงไฟฉายที่ผมฉายมันค่อยอ่อนลงอ่ะพี่แล้วก็ปรากฏว่าผู้ชายข้างหลังที่ผมเห็นอ่ะมันเริ่มบวมขึ้นเรื่อยๆเงี้ยแล้วเหมือนปีแตกออกอ่ะก็มีเหมือนมีน้ำอะไรแตกออกมาจากช่วงท้องอ่ะแล้วก็เดินตรงไปที่แบบเสาในห้องอ่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะไอ้ภาพที่ผมเห็นอ่ะคือมันสตันผมไปพักนึงแล้วก็อยู่ดีก็มีคนงานคนหนึ่งก็เดินขึ้นมาพร้อมตะโกนเรียกบอกนายอะไรเงี้ยแล้วไฟฉายผมก็สว่างก็ตกใจปรากฏว่าผู้ชายที่ผมเห็นไม่อยู่แล้วแต่มองไปข้างหน้าเห็นเป็นหิ้งเล็กๆตอนนั้นผมก็ไม่ได้ขึ้นต่อนะก็ถอยหลังกลับไปพร้อมคนงานออกไปแล้วพอตอนเช้าอ่ะผมก็เลยแบบโทรไปถามเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของโครงการว่าไอของที่อยู่ในบ้านเนี่ยให้ผมรื้อทิ้งเลยไหมเขาก็บอกว่ารื้อได้เลยเพราะมันเป็นของเจ้าของบ้านเก่าครับผมก็ขึ้นไปชั้นสองที่ผมเห็นเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าหิ้งที่ผมเห็นอ่ะมันเป็นหิ้งเล็กๆติดอยู่กับเสาแล้วก็มีพระพุทธรูปตั้งอยู่ครับก็นึกในใจว่าทำไมแบบที่เราเห็นเมื่อวานเขาคงจะบอกอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยครับก็ไปให้คนงานเขาปีนหรือพระพุทธรูปลงมาใต้ฐานพุทธรูปมันเป็นพุทธรูปไม้ครับใต้ฐานเนี่ยมันก็จะเปิดได้เหมือนมันแยกสองชิ้นได้ครับแล้วข้างในฐานนะมันมีห่อผ้าขาวมีกระดูกคนอยู่ในนั้นนะนะครับพี่ก็พอแบบคือรู้งั้นปุ๊บผมก็แบบที่เห็นเมื่อวานคงจะเป็นคนนี้แน่ๆเลยนี่ก็แบบพยายามที่จะถามข้างๆบ้านหาข้อมูลจากเพื่อนบ้านดูปรากฏว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านเก่าซึ่งเป็นพ่อของคนที่ขายบ้านหลังเนี้ยเขาจมน้ำตายแล้วก็เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยคือคนเนี้ยเขาห่วงบ้านเขาวนเวียนอยู่ในบ้านเนี้ยครับผมก็เลยเอาพุทธรูปกับไอ้เท่ากระดูกกลับมาผมว่ามันเฮี้ยนดีเนี่ยคือมันอยู่ในพระได้เลยเหตุผลเดียวคือผมว่ามันเฮี้ยนดีผมก็เลยเอามาครับ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 คุณตาครับจนมาถึงเมื่อสองวันก่อนที่จะมาเล่าพี่แจ๊คเนี่ยผมก็แบบนึกได้ว่าเคยเกิดกับพี่แจ๊คว่าจะมาเล่าเรื่องโกรธใช่ไหมครับก็มานั่งนับดูว่าไอ้ที่เราเก็บไว้มันเยอะขนาดไหนแล้วก็นับต่อจากที่แบบได้มาจากเพื่อนด้วยแล้วก็แบบปรากฏว่าขาดอีกโกรธเนี่ยครบ108พอดีตามอีกตำราที่มันบอกตอนนี้107เหรอตอนเนี้ยนี่108นะครับครบ108พอดีผมก็นึกได้ใจนะครับว่าไหนจะครบอยู่แล้วก็มาให้ครบเลยมันสมตามที่แบบเพื่อนผมมันเคยพูดไว้ครับพอกำลังนั่งนึกอยู่พี่แป๊บเดียวเองข้อความในเฟซมันเด้งขึ้นมามีน้องคนหนึ่งส่งรูปขึ้นมาเหมือนแคปรูปมาให้ผมอ่ะแล้วก็มีข้อความเขียนว่าเพื่อนผมกับพี่เผื่อพี่เจอของถูกใจผมก็ซูมรูปดูเป็นโกรธครับพี่น้องส่งโกรธมาขายตอนแรกผมบอกคือผมก็ตอนแรกคุยมาคุยเรื่องราคาเนี่ยน้องบอกให้ดูพี่คุยกับเจ้าของเองเลยเพราะว่าเจ้าของเป็นเพื่อนกับน้องคนนี้อีกทีนึงก็ให้เบอร์มาผมก็โทรไปถามก็ราคาก็พอซื้อได้เนี่ยเท่าไหร่ตอนแรกอยากรู้2,000ก็ประมาณ2,000 กว่าบาท3,000ประมาณเนี้ยนะครับก็แบบตอนแรกคนขายก็บอกไม่มีเท่าแล้วพี่คือเหมือนเป็น สะอาดแล้วคือทำความสะอาดอะไรมาแล้วใช่ไหมครับก็จ่ายตังค์กันเรียบร้อยเขาก็ส่งไปรษณีย์มาพอผมเปิดดูเอามาปรากฏว่ามีเท่ากระดูกอยู่ในโกรธอ้าวมาไงอ่ะไม่รู้ครับก็น่าจะเป็นติดอยู่หรือเปล่าผมวันนี้ในใจจะติดมาอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมองไม่อาจจะไม่เห็นเลยครับก็เท่ากับว่าเนี่ยเป็นอันที่108พอดีซึ่งตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเพื่อนผมคนนี้มันยังอยู่ป่ะถ้ามันยังอยู่แล้วแบบมันยังเป็นคนปกติแล้วฟังเดอะโกสต์ครับมันอาจจะกลับมาเอาไอ้ผงที่มันอยากได้ครบ108นี่ก็ได้ครับแต่ผมมาตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาผงเนี้ยที่มันจะไปทำเดมอนทำปีศาจอะไรของมันเนี่ยจะเอาไปใช้ในงานบุญแทนคือว่าจะแบบเอาไปสร้างพระถวายวัดอะไรเงี้ยเพื่อแบบเป็นเครื่องเตือนใจว่าแบบคือตายแล้วก็ขนาดกระดูกเอาไปไม่ได้ทำพระให้ร่วมบุญกันดีกว่าอะไรประมาณนี้คิดในใจประมาณนั้นครับคุณครับผมอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวขอพูดนิดนึงแล้วกันพี่คือจริงๆอ่ะเรื่องที่ผมเล่าวันนี้มันเป็นอย่างที่บอกครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เรื่องผีหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันเหมือนเป็นโลกคู่ขนานเราอ่ะมันคล้ายกับวันพรุ่งนี้คือแบบเรารู้ว่าพรุ่งนี้มันมีแต่เราไม่สามารถเอามันมาให้ดูได้ครับจนกว่าเราจะเจอมันเองประมาณนี้ครับผมพยายามจะทำความเข้าใจกับคุณตะแต่ผมก็เข้าไม่ถึงผมเข้าใจได้นะว่าไอ้การสะสมของโบราณบางคนถามตั้งคำถามมาเยอะมากสะสมเพื่ออะไรสะสมทำไมโกรธเก็บกระดูกอ่ะโอเคถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้มันก็คงจะไม่มีอะไรให้ดึงดูดในการน่าสะสมสำหรับนักสะสมของแนวนี้แต่ถ้าเป็นของเก่าของโบราณอย่างที่อ่ะน้องลูกนัดขอรูปลูกที่เราเห็นกันในรูปเห็นไหมฮะว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างคือมันจะมีลักษณะที่มันไม่เหมือนโกรธที่เราเห็นทุกวันนี้ใช่สมัยก่อนมันคืองานศิลปะใช่คือมันเป็นงานช่างของแต่ละพื้นที่เลยครับคือหมายถึงว่าสมมุติว่าเราก็จะบอกยุคสมัยครับว่าอย่างโกศสมัยอยุธยาจะเป็นแบบนึงโกศสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะเป็นศิลปะแบบนึงแล้วงานที่ใช้เนี่ยโกศสมัยก่อนเนี่ยคือช่างเขาจะทำทีละใบจะไม่ได้แบบทำมาเป็นโรงงานนี่ครับเขาจะแกะลายทีละใบเป็นการแบบบางการเอาโกศไม้เกลี้ยงๆแล้วก็มาปั้นปูนติดแล้วก็ทาลักปิดทองอะไรครับซึ่งพอมันผ่านการเวลามามันก็จะเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่แบบมันมีคุณค่าคือมันไม่ได้เสร็จภายในวันเดียวเลยครับซึ่งจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นโกรธโบราณที่ทำด้วยเงินที่ทำด้วยทองคำอ่ะมีมูลค่าการซื้อขายถึงเป็นแสนเป็นล้านเลยครับก็มีครับผมเคยฟังมาหลายคนละที่มีการเก็บสะสมคือเฉพาะโกรธเก่าแบบนี้นะโกรธใหม่ทุกวันนี้ที่มันเป็นแบบทองเหลืองอะไรเรียบๆหรือพวกเนี้ยโลหะสมัยนี้ไม่มีใครเก็บอยู่แล้วนอกจากญาติที่จะเก็บกระดูกของบรรพบุรุษตัวเองอันเนี้ยพอเข้าใจได้ที่คุณตะสะสมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยของที่มันอยู่ข้างในคุณตะก็เอาเข้าบ้าน เนี่ยที่อยู่ในห่ออย่างเงี้ยโทษนะฮะของใครก็ไม่รู้ครับก็เอาเข้าบ้านแล้วเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่ห่อนี้ห่อเดียว108โกรธที่อยู่ในบ้านมีกระดูกแบบเนี้ยกี่โกรธก็เคยเปิดดูไหมถ้ารวมของที่แบบเพื่อนผมมันได้ไปด้วยก็น่าจะ108นะครับเป็นครบปะน่า108แต่ว่ามันมีไม่ได้แบบไม่ที่เยอะพี่จันนี่ออกใช่ไหมครับมันไม่ได้มาเป็นแบบไม่ได้มาเป็นแบบเยอะๆครับมันไม่ได้มาเหมือนในรูปนี้ที่แบบโอ้ใส่ผ้ามาเต็มแบบนี้ใช่ครับมันก็จะมาเป็นเหมือนเป็นผงติดอยู่กับข้างในอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยครับครับไอ้ซึ่งแบบอย่างเงี้ยคือบางทีคือการเอาอยู่ดีๆแล้วเอาปัดไปทิ้งเลยมันก็จะแบบไม่ควรอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวพอมันเยอะๆเป็นห่อทีเดียวก็จะได้ห่อทีเดียวแล้วก็ทำพิธีทีเดียวเลยอะไรประมาณนี้กว่าจะถึงวันนั้นไงผมแค่แบบกว่าจะถึงวันนั้นถ้าเป็นคนปกติทั่วไปผมเชื่อเถอะครับว่าไม่มีทางที่จะเอาของพวกนี้เข้าบ้านเพราะบางคนเขาถือถูกไหมแต่สำหรับกลับการคนที่เขาสะสมของพวกเนี้ยนะครับซึ่งคุณตะคือหนึ่งในนั้นคนที่สะสมของเก่าของโบราณของอาถรรพ์ของที่แหมถ้ามันมีประวัติความเฮี้ยนเนี่ยจะต้องวิ่งเข้าใส่เลยเหมือนที่คุณตะพูดมันเฮี้ยนดีมันเฮี้ยนดีก็เลยเอามาเก็บไว้ที่บ้านดีกว่าอันนี้คือความชอบ ความชอบนี่เหมือนผมเห็นของเล่นผมวิ่งเข้าใส่เหมือนกันครับแต่ของเล่นผมมันไม่มีผีไงแต่อันนี้มันมีแบบมันมีที่มาที่ไปมันมีเรื่องราวมันมีตำนานมันมีเรื่องเล่ามันก็เลยทำให้ดูแบบโหผมก็เลยเข้าไม่ถึงแต่ดีแล้วล่ะที่ผมเข้าไม่ถึงคือไม่ครับพี่แล้วผมอธิบายนิดนึงก่อนคือแบบว่าคือของพวกนี้ครับบางทีอย่างที่บอกครับด้วยที่แบบเรารู้มาว่าของพวกนี้มันไปทำอะไรได้ครับแล้วถ้ามันเอาไปอยู่ที่ใครคนหนึ่งที่เขารู้เขามีตำรามีวิชาเขียนไว้เนี่ยแล้วเขาไปทำเหมือนที่เพื่อนผมมันคิดจะทำอีกมันก็จะกลายเป็นผลเสียที่แบบไม่รู้จะแก้ยังไงถูกครับแต่ถ้ามันอยู่ที่เราแน่นอนเราไม่ได้เอาไปทำอะไรพวกนี้แน่นอนเนี่ยวันหนึ่งเราก็เอาไปทำอย่างอื่นได้อย่างเงี้ยถ้าเราให้สมมตินะครับอันนี้สมมติเฉยๆนะถ้าเราให้เราเก็บไว้เนี่ยแล้วเขารู้ว่าเนี่ยมันคือกระดูกที่แบบเก็บไว้เยอะๆสมมติเราให้ใครก็แล้วแต่ที่แบบรู้เรื่องพวกเนี้ยสับปะเลอหรือที่รู้เรื่องพวกนี้ไปอ่ะเอาไปทำพิธีให้แล้วถ้าเขาไม่ทำครับเอาไปทำอย่างอื่นแทนเนี่ยโอ้มันจะเยอะกว่านี้ครับมันจะเป็นบาปเป็นกรรมกันด้วยนะใช่ใช่ครับประมาณนี้ครับมีหลายคนถามนะว่าเพื่อนของคุณตาคนนี้ทำสำเร็จไหมเขาทำสำเร็จแล้วนะเขาทำสำเร็จแล้วแต่เขาอยากจะหาทางแก้ซึ่งเขาหายไปเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดหลังๆที่แบบผมยังอยู่ในวงการเนี่ยนะครับคือผมก็ยังเห็นของที่แบบเป็นลักษณะที่เพื่อนผมมันปั้นขึ้นมายังเห็นแบบยังเห็นออกมาตามทั่วๆไปยังมีให้เห็นเลยครับก็มีคนทำไอ้ลักษณะหน้าตาแบบนี้ออกมาครับผมก็มองว่าอาจจะเป็นมันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับที่ทำของตัวนี้ออกมาหรือหาทางแก้ไม่ได้หาทางแก้ไม่ได้ก็เลยทำแบบทำเป็นเชิงพาณิชย์ซะเลยอันนี้เราไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆว่ามันมาอย่างไงเลยครับนะครับก็ทุกวันนี้ก็เนี่ยพอครบ108แล้วเดี๋ยวก็เอาไปทำเป็นงานบุญไปครับพี่จะเก็บไว้นานเยอะไปไม่เยอะไปหมดแล้วครับนี่ครบพอดีครับพี่เป็นเรื่องบังเอิญเนี่ยครับแน่นบ้านเปี้ยเลย108อ่ะนึกถึงเนี่ยมีคนบอกคิดเหมือนผมนะผมเคยถามเขาแล้วสงสารแฟนคุณตาโอ้เขาชินกันแล้วเขาชินแล้วเขาชินแล้วคุณผู้ชมผู้ฟังพี่แจ็คเอาบ้างไหมครับเดี๋ยวผมไปฝากไม่เอาไม่เป็นไรขอบคุณมากคุณตาเอาเป็นแบบผลไม้ดีกว่าที่เคยเอามาฝากขนมอย่างเงี้ยผมโอเคกว่านะฮะคุณตาครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของอาถรรพ์โกรธเก็บวิญญาณที่เก็บไว้ณตอนนี้ก็ภาวนาขอให้เพื่อนคุณตาเขาติดต่อกลับมาก็แล้วกันว่าเฮ้ยหาทางแก้ได้แล้วหาทางคลายบางสิ่งบางอย่างที่เขารับรู้ได้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาทำขึ้นมามันมีอยู่จริงครับพี่นะครับโอเคคุณต้ายังไงขอบคุณมากๆเลยนะที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันได้ครับพี่แจ๊คครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยคุณต้าครั้งหน้าแหมทิ้งท้ายกันเหมือนเดิมแล้วก็ที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เล่าเรื่องพี่ม่านแก้วเลยครับเชือกผูกคอคนตายอุ้ยนี่คือแลไอเทมเลยนะแลไอเทมของเหล่าบรรดาคอหวยนักหาเลขทั้งหลายอย่าบอกว่าไอของสิ่งนี้คุณตาก็เก็บครับคุณผู้ชมผู้ฟังขอเชือกผูกคอคนตายเขาก็เก็บเพราะฉะนั้นครั้งหน้าเราจะได้ฟังเรื่องนี้ถูกไหมครับโอเคคุณตาขอบคุณมากรอฟังนะคุณตานะได้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับพี่ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลูกใจคนรู้ใจแมว